ูจำไมวันนี้ขอเสนอตอนอาหารและการกินคุณหมอคะถ้าขนมมันตกพื้นอะแล้วที่พูดว่าเชื้อโรคมันจะมาก่อนนี่จริงไหมคะวันนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์ไม่รู้ว่าเจ้าหนูจะจัดอะไรป่วนๆอีกไหมนะดูซิเราจะเอาปลาไปทำอะไรคะให้นกเพลิกานปลามันขยับได้ครับพาสต้าไม่ต้องกีดมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหมออ้อค่ะขอคุณหมอเข้าร่วมขบวนการได้ด้วยไหมคะได้เลยค่ะมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนกกันนะเราลองมาดูซิว่าเขากินอะไรกันเนาะเขาดูเหมือนกินไอติมนกอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้เรากินนะลูกเขาให้เลือกว่าจะใส่อะไรบ้างอ้าวน้องแตงไทยรู้ได้ยังไงเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าพริกเลือกท็อปปิ้งอาเธอขอทุกอย่างเลยผมก็ขอทุกอย่างจะเอาสองอย่างชิ้นช่อง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 ไหนในอาหารนกมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นข้าวโพดพริกหวานแล้วก็มีอาหารไม่ใช่เราเรียกว่าอะไรนะในนี้ก็คืออาหารที่น้องอาร์เธอร์พูดมาก็ถูกนะเนี่ยแต่ว่าเรากินได้ไหมเรากินไม่ได้เก่งมากงั้นเดี๋ยวเราเอาไปให้นกกันเนาะไปมีนกมาเกาะก็ไม่บอกอ่ะเอาไปหมวกเรียกนกดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยมีอะไรอยากถามคุณหมอไหมนะคุณหมอคะถ้าขนมมันตกพื้นอะแล้วที่พูดว่าเชื้อโรคมันจะมาเกาะนี่จริงไหมคะอันนี้เนี่ยนะตรงพื้นเราเนี่ยมีความสกปรกมีเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วถ้าขนมเราตกลงไปบนพื้นเนี่ยเชื้อโรคก็จะเปื้อนอยู่บนขนมของเราแน่เลยแบบนี้แตงไทยจะหยิบขึ้นมากินอีกดีไหมคะไม่ค่ะโอ้น้องเพราะไม่งั้นก็อาจจะทำให้เราไม่สบายเนาะรู้สึกเหมือนมันกำลังแบบขุดเข้ามาคุณหมอครับผมมีคำถามครับตาอยากถามว่าอะไรคะทำไมเวลาอาหารตกลงไปแล้วแต่ว่านกยังกินได้อยู่หรอครับอันนี้นกเขามีภูมิคุ้มกันต่อไอตัวเชื้อโรคพวกนี้เพราะปกติเขากินอาหารดิบๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีปัญหาว่าจะท้องเสียหรือว่าไม่สบายจากเวลาที่ของอาหารเขาตกลงพื้นแล้วมากินน่าจะไขข้อข้องใจกันแล้วใช่ไหมเจ้าหนูงั้นเราไปกันต่อเลยเนาะเรามาดูอะไรกันเนี่ยเด็กๆจะเป็นจุดขายอาหารอัลปาก้านะคะอาหารอัลปาก้าจะมีแครอทแล้วก็มีถั่วนะคะนี่เราเดินแล้วป้อนไปเลยนี่หนูคิดว่ามันน่ารักอะหนูกลัวมันพ่นน้ำลายใส่ไม่โดนหรอกนู้ดดูพี่อาเธอร์สิไม่เห็นจะโดนเลยอ้าวโดนแล้วโดนถุยน้ำลายใส่มันพ่นทั้งตัวแต่มันไม่โดนหน้านะแบบนี้เจ้าหนูคนไหนมีคำถามอยากจะถามพี่หมออ้อเนี่ยเราไปหาที่นั่งสงบสงบถามกันดีกว่าเนาะถ้าไม่ถึงตอนเวลาหนูหิวท้องหนูถึงร้องหรอคะโอ้แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยท้องส่งสัญญาณว่าหนูต้องกินข้าวแล้วนะคะแล้วท้องร้องได้ยังไงครับอันเนี้ยปกติแล้วกระเพาะเราเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆแต่พอเราหิวปุ๊บกระเพาะจะต้องขยับไปขยับมาก็เลยมีเสียงน้ำในกระเพาะโครกโครกก็จะเป็นสัญญาณว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องกินข้าวแล้วล่ะผมเคยท้องร้องประมาณ19ครั้งในวันเดียวโอ้โหแล้วไม่หาอะไรกินเลยเหรอน้องพาสต้าทำไมเวลาผมอ่ะกินข้าวตอนที่ท้องอ่ะบอกให้ผมกินแล้วทำไมถึงปวดท้องเวลาที่กระเพาะเนี่ยมันมีกรดไว้สำหรับย่อยอาหารนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลากินข้าวแล้วเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันจะทำให้กรดอ่ะย่อยกระเพาะเราเองไม่ได้ย่อยอาหารละเราก็เลยจะปวดท้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆอ่ะก็จะต้องกินข้าวให้เป็นเวลาไม่งั้นเราก็จะเป็นโรคกระเพาะได้ด้วยนะคะแตงไทยจัดไปโพสท่ายากที่ยาวเท่าคอยีราฟ
คอยาวครับเพราะว่ากระดูกคอเนี่ยแต่ละชิ้นเขายาวมากเลยนะคะเขาต้องกินใบไม้จากต้นไม้ที่สูงเพราะฉะนั้นคอที่ยาวของเขาก็เลยทำให้เขาอยู่รอดได้ที่พ่อแม่เราบอกว่าดื่มนมแล้วจะตัวสูงอันนี้จริงหรือเปล่าคะดื่มนมเนี่ยนะจะทำให้กระดูกเราแข็งแรงเพราะว่านมเนี่ยมีแคลเซียมเป็นจำนวนมากเลยแต่ว่าคนเราจะสูงได้เนี่ยหนูจะต้องกินอาหารครบ5หมู่แล้วก็กินนมรวมด้วยอันนั้นก็จะทำให้เราตัวสูงได้ค่ะปลาทั้งนั้นเลยว้าวดูซิเราจะเอาปลาไปทำอะไรคะนกเพลิแกนนกเพลิแกนนะเดี๋ยวเราไปป้อนนกกันนะปลามันขยับได้เห็นเปล่าปากมันเป็นถุงถุงนุ่มใหญ่ยังใช่เอาไว้เก็บปลาไง คุณหมอครับทำไมมันถึงไม่กินผักหรอครับเจ้านกเพลิแกนเนี่ยปกติเขาจะกินแต่ตัวปลาที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะเขาก็เลยจะไม่กินผักผลไม้วันนี้เราก็เลยให้แต่ปลาเขาเป็นอาหารของเขานะคะแล้วทำไมผู้ใหญ่ชอบให้เด็กกินผักครับเราเป็นคนเนาะเรากินทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์เลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผักเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามีวิตามินและธาตุที่ร่างกายต้องการเนาะแล้วก็ยังเป็นกากใยช่วยทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติด้วยสารอาหารที่มีอยู่ในผักแบ่งได้คร่าวๆดังนี้เบต้าแคโรทีนและวิตามิน A ธาตุเหล็กไนอาซินแคลเซียมและฟอสฟอรัสวิตามิน B1 B2 วิตามิน C นอกจากนี้ผักก็มีใยอาหารหรือไฟเบอร์อีกด้วยเห็นไหมคะเจ้าหนูว่าผักนั้นมีประโยชน์มากจริงๆค่ะเด็กๆกินผักกันไหมคะเนี่ยถ้าผมเป็นนกพิริแกสิ่งที่ผมจะทำก็คือเอาบาร์บีคิวมาอันนึงเสร็จแล้วเอาเนื้อมาย่างเสร็จแล้วผมก็จะกินรัวๆพาสต้าน่าจะอยากกินเองแล้วแหละอ๋อน่าอร่อยเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองให้เขากินไหมโอเคค่ะเอาค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆหิวกันหรือยังคะหิวแล้วค่ะผมอยากจะกินปลาสดแล้วใจเย็นๆเจ้าหนูพาสต้ารู้ว่าหิวอดใจรออีกนิดเดี๋ยวจะพาไปร้านอาหารกันแล้วอะไรเนี่ยแตงไทยสะดุ้งโหยงเลยทำไมมันขยับได้เองเนี่ยหรือว่ามีคนอยู่มันมีเซ็นเซอร์พอเราจะนั่งอ่ะเขาจะหันหน้าเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนอ่ะไปกันเถอะหุ่นเขาหันจนเมื่อยหมดแล้วแต่ว่าก่อนที่จะกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปล้างมือกันก่อนเนาะเรามาร้านขนมกันแล้วนะคะตอนนี้เรารอขนมกันอยู่เด็กๆมีคำถามอะไรจะถามคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะถ้ามีทำไมเราต้องกินอาหารให้ครบ3มื้อครับอาหาร3มื้อของเราเช้ากลางวันเย็นเนี่ยก็จะให้พลังงานแล้วก็สารอาหารนะคะให้ได้ครบกับความต้องการของร่างกายของเราก็เพื่อทำให้เด็กๆเนี่ยเติบโตแล้วก็มีความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าเรากินอาหารไม่ครบ3มื้อได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะขาดอาหารได้นะคะเรากินขนมอย่างเดียวได้ไหมครับโอ้อันนี้ไม่ได้เลยขนมเนี่ยไม่สามารถให้สารอาหารที่ครบถ้วนเนาะเราอาจจะต้องการโปรตีนและธาตุวิตามินซึ่งบางครั้งขนมเนี่ยจะไม่มีนะคะไหนดูซิของแตงไทยนี่ได้ขนมเป็นอะไรคะอันนี้มันจะเป็นบราวนี่ที่มันมีเป็นช็อกโกแลตอยู่ข้างบนรู้ได้ไงอ่ะก็ดูสิของพาสต้าล่ะครับของผมเป็นวีลาฟอันนี้เป็นเค้กทำมาจากแป้งขนมปังครับส่วนอันนี้เป็นไอศกรีมรสวานิลาครับไหนแล้วของอาเธอร์เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นสปริตครับช็อกคุกกี้แล้วก็กล้วยแล้วก็กล้วยฮะแล้วก็ไอติมฮะแล้วก็กล้วยแล้วก็เม็ดช็อกโกแลตฮะอ่ะ3 2 1หมับเข้าให้ทำไมเวลาเรากินของเย็นๆแบบเยอะๆอ่ะเราจะปวดหัวใจแล้วก็แบบเย็นขึ้นสมองเวลาพอความเย็นที่เป็นปริมาณมากเข้าไปในร่างกายพอกลืนเข้าไปตรงหลอดอาหารตรงนี้นะ
มันก็จะเป็นบริเวณที่เป็นหัวใจเราใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เย็นขึ้นมาเลยอุณหภูมิเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอ่ะจะทำให้เรารู้สึกปวดรู้สึกไม่สบายตัวชั่วขณะในขณะเดียวกันแถวๆนี้มีเส้นประสาทที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเราเยอะแยะเลยพอเรากินเย็นมากๆปุ๊บมันไปกระตุ้นประสาทตรงนี้แล้วก็เลยทำให้ความเย็นรู้สึกจี๊ดขึ้นไปบนหัวแบบที่เมื่อกี้อาเธอเป็นแล้วก็ปวดหัวใจด้วยใช่ปวดหัวใจเมื่อมันโดนคนเลิกกับแฟนหรือเปล่าอ๋อปวดหัวใจถ้าคนเลิกกับแฟนแต่ถ้าไม่มีแฟนก็รู้แหมรีบตอบไม่มีแฟนเลยนะกลัวเรตติ้งตกหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหนูอาเธอร์คุณหมอคะเรากินอะไรถึงสวยกินอะไรถึงสวยโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากจริงๆแล้วถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินอาหารครบ5หมู่ทำให้เราได้สารอาหารครบถ้วนเนี่ยเราก็จะสวยหล่อแข็งแรงกันทุกคนเลยเข้าใจไหมคะเข้าใจครับและถ้ากินเยอะๆจะอ้วนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถ้าเรากินอาหารเนี่ยเยอะกว่าความต้องการของเราเนาะโดยเฉพาะถ้าเรากินของหวานมากของมันมากนะเป็นประจำนะแล้วเราไม่ยอมออกกำลังกายเราจะต้องอ้วนแน่ๆเลยค่ะโรคอ้วนในเด็กมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างได้แก่ 1. ด้านพันธุกรรม 2. การบริโภคอาหารเช่นอาหารหวานหรือมันมากเกินไป 3. กิจกรรมทางกายเช่นการออกกำลังกายน้อยนั่งเล่นมือถือนานเกินไปเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคอ้วนในเด็กต้องอาศัยความร่วมมือจากเด็กและครอบครัวในด้านโภชนาการและพฤติกรรมด้วยนะคะก็คือถ้าเรากินของไม่มีประโยชน์เยอะเราสามารถอ้วนได้แต่ถ้าเรากินอาหารมีประโยชน์เยอะๆเราสามารถไม่อ้วนได้เราจะแข็งแรงใช่ถูกต้องค่ะเจ้าหนูอาเธอร์สรุปเรื่องอาหารการกินได้ดีสุดๆไปเลยวันนี้ที่คุณหมอมาร่วมขบวนการกับพวกเราสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนน่ารักกันมากเลยนะคะเย้ วันหลังคุณหมอมากับพวกเราอีกนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขบวนการเจ้ารู้จำไม่เย้